มีสัตว์มากมายที่มีพฤติกรรมโฮโมเซ็กชวลนะครับและนี่เป็น4ตัวอย่างที่มีพฤติกรรมเหล่านี้อันดับที่1เพนกวินลอยและไซโลเป็นเพนกวินคู่แรกที่พบพฤติกรรมโฮโมเซ็กชวลในปี1998ในสวนสัตว์แห่งหนึ่งโดยพวกมันสร้างรังและพยายามนำหินมากกไว้เหมือนเป็นไข่เจ้าหน้าที่ก็เลยลองเอาไข่เพนกวินจริงๆให้พวกมันดูแลปรากฏว่าฟักออกมาเป็นเพนกวินชื่อว่าแทงโก้ครับอันดับที่2โลมาในปี2012นักวิจัยได้ข้อสรุปว่าโลมาทั้งหมดเป็นสัตว์ที่มีพฤติกรรมไบเซ็กชวลและในบางตัวมีพฤติกรรมแบบโฮโมเซ็กชวลด้วยและถ้าตัวเมียไม่ยอมตัวผู้ก็จะรวมกลุ่มกันแล้วก็นั่นแหละครับอันดับที่3ลิงโบโนโบโฮโมเซ็กชวลพบได้ทั่วไปในลิงโบโนโบแต่ส่วนใหญ่ที่พบจะเป็นเพศเมียพวกมันใช้ประโยชน์จากพฤติกรรมเหล่านี้เพื่อช่วยลดปัญหาภายในฝูงครับอันดับที่4หงนักวิจัยพบว่าตัวเมีย 1-5 ตัวจะจับคู่กับตัวผู้อีก2ตัวซึ่งตัวผู้2ตัวนั้นจะขโมยไข่ของตัวเมียมาแล้วไปอยู่รวมรังกับตัวผู้อีกตัวนึงนอกจากนั้นยังพบว่าอัตราการรอดชีวิตของลูกนกที่เกิดมาสูงกว่าในหงตัวผู้คู่กับตัวเมียอีกด้วยนะครับจากที่พูดไปก่อนหน้านี้นะครับว่าลิงโบโนโบเป็นลิงที่มีโฮโมเซ็กชวลเป็นเรื่องปกติเราลองมาทำความรู้จักกับลิงตัวนี้กันนะครับว่าจริงๆแล้วพวกมันทำไปทำไมลิงโบโนโบนั้นฉลาดมากพวกมันรู้จักวิธีปิ้งมัชเมลโล่แบบที่มนุษย์ทำและยังรู้จักวิธีทำแฮมเบอร์เกอร์อีกด้วยแถมยังดับไฟได้อีกด้วยนะครับโบโนโบเนี่ยอยู่ในกลุ่มเกตเอลฟ์เช่นเดียวกับมนุษย์กลุ่มชิมแปนซีและโบโนโบเพิ่งแยกจากสายวิวัฒนาการออกมาจากมนุษย์เมื่อ7ล้านปีที่แล้วโบโนโบมีความคล้ายกับชิมแปนซีมากแตกต่างตรงที่สีขนและหน้าผากนอกจากนั้นยังมีความแตกต่างที่โครงสร้างสังคมโดยโบโนโบมีตัวเมียเป็นกลุ่มอำนาจไม่เหมือนกับชิมแปนซีนะครับและตัวเมียทั้งหมดไม่จำเป็นต้องเป็นญาติกันไม่เหมือนในช้างที่ตัวเมียในฝูงเป็นแค่ตัวเมียที่เป็นญาติกันเท่านั้นนะครับโมโนโบเป็นสัตว์ที่แยกเรื่องเซ็กออกจากการสืบพันธุ์การที่โมโนโบทำแบบนี้ไม่ใช่เพราะว่าต้องการสร้างโมโนโบตัวน้อยแต่เพราะว่าต้องการความสุขนอกจากนี้ยังพบพฤติกรรมจูบหน้าผากและท่ามิชชันนารีที่ไม่เคยมีรายงานการค้นพบมาก่อนใน Non-Human Primate ครับอันนี้นะครับโมโนโบเพศเมีย2ตัวนี้กำลังทำอยู่นะครับเรียกว่า GG Rubbing หรือว่า Genital Rubbing ตอนนี้ทุกคนอาจจะเข้าใจว่าโมโนโบเป็นสัตว์ที่คลั่งเรื่องเซ็กแต่จริงๆแล้วพวกมันไม่ได้มีพฤติกรรมเหล่านี้ต่อเนื่องยาวนานในแต่ละครั้งใช้เวลาแค่ 15-20 วินาทีเท่านั้นเองพวกโมโนโบใช้เซ็กเป็นเครื่องมือในการลดปัญหาการแข่งขันและลดข้อขัดแย้งในฝูงครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมานำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโฮโมเซ็กชวลในลิงโบโนโบก่อนอื่นเรามาดูรูปภาพก่อนรูปนี้รูปแรกเป็นหญิงโตตัวผู้กับหญิงโตตัวเมียรูปที่2เป็นหญิงโตตัวผู้กับหญิงโตตัวผู้หลายคนอาจจะคิดว่ารูปที่2นั้นผิดปกติแต่ในความเป็นจริงแล้วรูปที่2เป็นการถือพฤติกรรมโฮโมเซ็กชวลในกันแล้วถ้านั้นโฮโมเซ็กชวลคืออะไรโฮโมเซ็กชวลบีฮาวิเออร์คือการเกิดพฤติกรรมที่มีการดึงดูดเพศเดียวกันในการเที่ยวปกติหรือการร่วมเพศกันของกันขึ้นเปลืองใหญ่จะพบในกัดที่รวมกลุ่มกันอาศัยอยู่เป็นสังคมโฮโมเซ็กชวลบีฮาวิเออร์สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทประเภทที่1ช็อตเทอมคือการเกิดพฤติกรรมโฮโมเซ็กชวลในระยะเวลาที่ไม่นานก็จะเปลี่ยนคู่ไปพบได้ในแมลงปีกแข็งและแกะประเภทที่2ลองเทอมพีเรียดบาวคือการเกิดพฤติกรรมโฮโมเซ็กชวลในระยะเวลานานและจะมีการจับคู่พาร์ทเนอร์กันของกัดสามารถพบได้ในนกนางนวลศาสตราจารย์พอลเอลเวสตี้นักจิตวิทยามหาวิทยาลัยเลปบิกกล่าวว่าพฤติกรรมโฮโมเซ็กชวลขัดแย้งกับหลักการของชาร์ลส์ดาร์วินอย่างมากเนื่องจากการเกิดพฤติกรรมโฮโมเซ็กชวลไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อการสืบพันธุ์ก่อให้เกิดข้อได้เปรียบทางวิวัฒนาการและยังกล่าวอีกว่าพฤติกรรมนี้ถือเป็นปริศนาทางวิวัฒนาการแต่ก็ช่วยให้สิ่งมีชีวิตอยู่รอดและสืบพันธุ์ได้ดีขึ้นโดยให้เหตุผลเพิ่มเติมว่าการสืบพันธุ์ถือเป็นเรื่องอันตรายในบางชนิดเนื่องจากอาจเกิดการมาเชิงหน้าต่อรูปเพื่อแข่งแย่งติดในการมาสมพันธ์และยังเสียเวลาในการทำกิจกรรมอื่นๆเช่นการหาอาหารดังนั้นการสืบพันธุ์ในกัดจึงเป็นเหมือนการได้รับรางวัลซึ่งเป็นแรงกระตุ้นที่รุนแรงจึงไม่แปลกเลยที่กับบางชนิดจะมีแรงกระตุ้นที่สูงแล้วทำให้เกิดกิจกรรมทางเพศกลามไปในเพศเดียวกันโด
โบโลโบเป็นตัดชนิดหนึ่งในกลุ่มไพรเมตที่มีพฤติกรรมโฮโมโซเชียลลิมโบโลโบมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าแพมพานิชัสมีการกระจายตัวบริเวณป่าฝนในประเทศของโกงมีกระถางอาคาร IUPACจับเป็นตัดใกล้กลุ่มพันธุ์เป็นตัดสังคมวิทยาอยู่เป็นกลุ่มลักษณะภายนอกคล้ายลิงทิมแปงกีแต่มีขนาดเล็กกว่าจึงถูกเรียกว่าปิปมี่ชิมแปงกีโดยปกติลิมโบโลโบมีนิสัยรักสงบพฤติกรรมโฮโมโซเชียลภายในกลุ่มลิมโบโลโบนั้นมีไว้เพื่อลดความเครียดระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มในช่วงที่ขาดแคลนอาหารหรือหลังจากการต่อสู้และพฤติกรรมนี้ยังแรงถึงความยินดีหรือเป็นการทักทายกันอีกด้วยโดยจะเป็นการเพิ่มกายกำลังของสมาชิกลิงในแต่ละตัวภายในกลุ่มจากงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์อารันเอฟริกตันได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมโฮโมโซเชียลของกัดในกลุ่มไพรเมตได้แก่ลิงโลกใหม่ลิงโลกเก่าและกลุ่มเอฟจะมีพฤติกรรมโฮโมโซเชียลเพราะใช้เป็นการทักทายหรือการต้านความสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่มรวมทั้งยังเป็นการระบายอารมณ์ความเครียดความหวาดกลัวและเป็นการเรียกความกำลังใจหลังจากการต่อสู้กันและยังเป็นการแสดงความปลื้มปิติยินดีหรือเป็นการฉลองกันอีกด้วยโดยจากตารางผลการศึกษาพบว่าโดยส่วนใหญ่หลักในกลุ่มไพรเมตจะมีข้อมูลพฤติกรรมของโฮโมโซเชียลยกเว้นแค่บางชนิดเท่านั้นที่ไม่มีข้อมูลหรือยังไม่มีการแสดงออกของพฤติกรรมโฮโมโซเชียลโดยพฤติกรรมนี้สามารถพบได้ในทั้งเพศผู้และเพศเมียก่อนการแสดงออกของพฤติกรรมโฮโมโซเชียลนั้นคู่พาร์ทเนอร์จะจ้องมองหน้ากันแล้วจากนั้นก็จะแสดงพฤติกรรมออกมาซึ่งการแสดงออกของเพศผู้นั้นจะแสดงออกในรูปแบบต่างๆง่ายแก่การขี่กันระหว่างเพศผู้กับเพศผู้ซึ่งมีท่าทางต่างๆการเอาองคชาตเกาะไก่ในรูขวางในคู่พาร์ทเนอร์การอมองคชาตกันของคู่พาร์ทเนอร์รวมทั้งการเอาองคชาตไปเกี่ยวปีกับต้นไม้ส่วนในกรณีของเพศเมียนั้นเรียกว่า GG Rubbing คือการหันหน้าเข้าหากันแล้วเอาจีกระบอกเปียกปีกันจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นการเกิดสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะโฮโมเซ็กชวลควรจะส่งผลให้สิ่งมีชีวิตมีฟิตเนสที่ลดลงเนื่องจากการไม่สามารถสร้างรุ่นต่อไปขึ้นมาได้ตามปกติในสิ่งมีชีวิตที่เป็นเฮเทโรเซ็กชวลอสุจิจะปฏิสนธิกับไข่และทำให้เกิดรุ่นต่อไปขึ้นมาแต่ในกรณีของโฮโมเซ็กชวลอสุจิไม่ผสมกับอะไรและไม่เกิดรุ่นต่อไปขึ้นซึ่งเป็นการขัดกับทฤษฎีของชาร์ลดาร์วินที่บอกว่าสิ่งมีชีวิตที่มีฟิตเนสเหลือตาการอยู่รอดและการสืบพันธุ์สูงจะคงอยู่ในประชากรการคงอยู่ของโฮโมเซ็กชวลถือเป็นพาราดอกซ์กับทฤษฎีของชาร์ลดาร์วินแต่ทำไมลักษณะนี้ถึงยังคงอยู่ในประชากรมาได้จนถึงทุกวันนี้ทั้งที่ไม่ว่าจะทางไหนต่างก็ใช้ทรัพยากรไม่น้อยไปกว่ากันในส่วนนี้จะขออธิบายทฤษฎีการคงอยู่ของลักษณะโฮโมเซ็กชวลด้วยกัน3ทฤษฎีครับมาเริ่มกันที่ทฤษฎีแรกinclusive fitness สิ่งมีชีวิตที่อยู่รวมกันเป็นสังคมเมื่อมีประชากรจำนวนมากจะเริ่มแบ่งหน้าที่โดยสมมุติให้ตัวสีแดงเป็นตัวจ่าฝูงที่มีความแข็งแรงหรือที่เรียกว่าอัลฟาเมลการที่อัลฟาเมลจะทิ้งรังไปล่าสัตว์ได้ก็ต้องมีพี่น้องที่สามารถไว้ใจได้ว่าจะฝากเพศเมียของตนไว้แต่ในทางกลับกันหากสังคมไม่มีใครที่ไว้ใจได้เลยอาจจะต้องไล่ตัวผู้อื่นๆออกและเมื่อมีอันตรายก็จะมีคนปกป้องรังดังนั้นทฤษฎีนี้จึงเชื่อว่าโฮโมเซ็กชวลเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นในเพศเดียวกันนอกจากจะดูแลรังแล้วพวกโฮโมเซ็กชวลเองก็จะช่วยดูแลรุ่นหลานที่เกิดขึ้นมาต่อไปได้อีกการอยู่กันเป็นกลุ่มและแบ่งหน้าที่กันเป็นส่วนหนึ่งในการประสบความสำเร็จของยีนที่มีความเป็นโฮโมเซ็กชวลและลูกหลานที่สืบทอดต่อมาเองก็มียีนนี้เช่นกันทฤษฎีที่2 over dominant ทฤษฎีนี้จะกล่าวถึงประโยชน์ของยีนที่มีความเป็นโฮโมเซ็กชวลซึ่งจะส่งผลมากกว่าแค่จะให้ชอบเพศเดียวกันโดยอาจจะมีผลควบคุมการเพิ่มฟิตเนสของสิ่งมีชีวิตเช่นอาจจะทำให้แข็งแรงกว่ามีลูกได้มากกว่ามีลักษณะที่เพศเมียชอบมากกว่าเป็นต้นหากมียีนนี้บางส่วนก็ให้กำเนิดลูกที่มีฟิตเนสสูงกว่ากลุ่มที่ไม่มียีนโฮโมเซ็กชวลเลยด้วยเหตุนี้ลักษณะของโฮโมเซ็กชวลจึงถ่ายทอดผ่านกลุ่มที่มียีนนี้เพียงบางส่วนและมีฟิตเนสมากกว่าจึงสามารถสืบทอดมาต่อมาตามทฤษฎีนี้ทฤษฎีสุดท้าย sexual antagonistic ทฤษฎีนี้อธิบายถึงการแสดงออกที่แตกต่างกันของยีนในแต่ละเพศยกตัวอย่างเช่นหากยีนโฮโมเซ็กชวลอยู่ในเพศชายก็จะแสดงออกทำให้ชอบเพศเดียวกันแต่ถ้าอยู่ในเพศหญิงกลับจะเพิ่มฟิตเนสของสิ่งมีชีวิตด้วยเหตุนี้หากมีลูกเป็นเพศชายก็สามารถให้กำเนิดลูกที่มีลักษณะโฮโมเซ็กชวลดังนั้นลักษณะของโฮโมเซ็กชวลก็สามารถคงอยู่ได้ต่อไปในประชากร